เราเป็นเด็กการ์ตูนแล้วเราดูมานี่เวลาการ์ตูนเขาจะรีบนมมันอย่างนี้ดึงขวาสาวซับซับซุบซับห้ามถามห้ามดึงครับใครดึงฮะหัวเจ็บหัวเตะเลยนะครับโดนบางทีสาวสาวอยู่เพลินๆโดนแม่หัวสาวก้านคอหลับข้างๆเลยเพราะนั้นอย่าไปดึงครับถ้าการดึงมันเหมือนแบบอยู่ๆมีคนมาดึงหูเราดึงมือเราอย่างเงี้ยเราเจ็บใช่ไหมฮะเราไปดึงเขาเขาก็จะเจ็บเหมือนกันเวลารีบเราจะไม่ดึงนะครับเราจะบีบอย่างเดียวแต่สำหรับมือใหม่เนาะเรามีสามสเต็ปในการรีดครับ3สเต็ปในการรีดคือล็อกรีดคลายครับทำวนไปล็อกรีดคลายล็อกรีดคลายนะครับนมวัวเนี่ยเขาจะมีเต้านมทั้งหมด4เต้าเราจะใช้มือ1ต่อนม1เต้านะครับอันนี้สมมติเป็นจุดบนของเขานะครับขั้นตอนแรกครับล็อกจริงๆเนี่ยช่วงนี้ระหว่างนิ้วเนี่ยล็อกไว้ที่โคนด้านบนล็อกแน่นๆเลยนึกภาพเป็นท่อน้ำนมครับจะมีรูด้านบนด้านล่างใช่ไหมฮะเราเอาตรงเนี้ยล็อกปิดรูด้านบนไว้อย่าให้มีรูเหลือนะเพราะถ้าเรามีรูเหลือไว้เนี่ยเราบีบนี่ต่อนมจะไหลย้อนขึ้นไปทำให้เราลีไม่ออกเราต้องเอาล็อกตรงนี้ให้สนิทเลยให้แน่นเลยไม่ต้องกลัวเขาไม่เจ็บถ้าแค่บีบอย่างนี้ไม่เจ็บนะครับบีบแรงๆได้เลยมันเหมือนคนบีบนวดเขาไม่เจ็บขอแค่ไม่ดึงก็พอล็อกให้แน่นๆจากนั้นเอามือเหลือไล่บีบลงมาข้างล่างไล่ลงมาข้างล่างแล้วเหมือนการทำเค้กถ้าคุณเคยแต่งหน้าเค้กบีบทีมอย่างนั้นเลยครับผมล็อกบีบแล้วเราก็คายให้นมมาเติมใหม่แค่นี้เองครับล็อกบีบคายล็อกบีบคายนะครับแล้วก็เดี๋ยวเวลาจะรีดให้เข้าจากทางด้านข้างเดี๋ยวมาด้านขวานะครับเขาจะเฉียดการรีดด้านขวามาด้านขวาเราจะมีผู้ช่วยก็คือป้าอีมาข้างๆป้าอีนะครับย่อตัวลงเอื้อมมือเข้าไปนะครับขออนุญาตนะครับล็อกบีบคายครับล็อกบีบคายอย่างนี้นะครับแล้วก็มันจะขนาดไม่พอดีมือเราใครมือใหญ่ๆใช้นิ้วแค่3 4นิ้วก็พอไม่ต้องทั้งมือนะครับเดี๋ยววันโดนมือก็จะเปื้อนเราเนาะแล้วก็สิ่งสำคัญที่สุดนะฮะเวลารีดอยู่ดูหางเอาไว้ครับถ้าเราเห็นว่าเขายกหางขึ้นมาแบบนี้นั่นคือเขากำลังจะขับถ่ายนะมันมีทั้งน้ำทั้งเนื้อเลยซึ่งรัศมีทำการอยู่ที่เมตรนึงนะคุณจะได้ของฝากติดตัวกลับบ้านไปถ้าเห็นก็ยกหางมาเมื่อไหร่ตะโกนบอกเพื่อนด้วยก็โดนเราไปเลยนะฮะเพราะเราไวมากนะครับผมโอเคนะนะหมดแล้วเดี๋ยวคนจะรีบมองมาทีละคนฝั่งนี้นะครับมาต่อแถวฝั่งนี้เนาะมาฝั่งนี้เลย